แมวสามสียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทที่หนึ่งแมวขาวรอยเท้าที่สองไอ้หมอนั่นแน่เสียงนั้นดังแทรกผ่านอากาศด้านหลังฮารุมิฝีมือหมอนั่นแน่ฮารุมิถอยลงมาต่ำกว่าคาตายาม่าและอิชิสึอีกหนึ่งก้าวเธอกำลังมองคนแบกเปลหามผู้ป่วยเข้ามาและได้ยินเสียงนั้นแว่วเข้ามาในโสตประสาทพอดีเมื่อหันไปมองเธอเห็นชายชราอายุราว60สวมเสื้อคลุมไหมพรมและกางเกงค่อนข้างเก่าเท้าสวมรองเท้าแตะชายผู้นั้นยกมือกอดอกกำลังจะเดินจากไปใครกันดูจากท่าทางคงเป็นคนแถวนี้คำว่าฝีมือหมอนั่นหมายความว่าอย่างไรคงตีความเป็นอื่นไม่ได้นอกจากชายผู้นั้นทราบว่าใครคือฆาตกรแล้วทำไมเขาไม่รีบแจ้งตำรวจฮารุมิลังเลอยู่ครู่หนึ่งทว่าไม่นานเธอก็ตัดสินใจได้และก้าวขาตามชายผู้นั้นไปเธอทำไปด้วยสัญชาตญาณโดยไม่รู้เหมือนกันว่าตามไปแล้วจะทำอย่างไรต่อเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งฮารุมิพบว่าขาตัวเองได้ก้าวตามชายชราไปฮารุมิคงติดนิสัยจากโฮมและพี่ชายมาบ้างแล้วเหมือนกันขณะเดินออกจากสวนสาธารณะไปตามทางซึ่งทอดผ่านหน้าอาคารต่างๆชายชราผู้นั้นคล้ายตกอยู่ในห้วงความคิดเขาเดินตรงไปครู่หนึ่งจึงเข้าไปในอาคาร5ชั้นที่นี่ไม่มีลิฟต์เขาจึงเดินขึ้นบันไดฮารุมิสังเกตเห็นขาคู่นั้นกระเพลกเล็กน้อยเส้นประสาทขาคงไม่ค่อยดีหรือไม่ก็เป็นรูมาติกฮารุมิค่อยๆขึ้นบันไดตามไปเธอได้ยินเสียงคุยกันจึงชะงักเท้าครอบครัวคุณฮายาม่าหรือคะเสียงเอ่ยถามเป็นเสียงสาวน้อยใช่บ้านนั้นแหละชื่อชายชราพูดอย่างเชื่องช้าฮิเดะจังใช่ไหมคะใช่เด็กคนนั้นแหละรอดหรือเปล่าคะแต่เกือบไปโชคดีจังไม่รู้คนต่อไปจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างเรื่องนั้นพ่อไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะเดี๋ยวตำรวจจัดการเองตำรวจงั้นเหรอตำรวจสมัยนี้เพิ่งได้ที่ไหนชายสูงอายุพูดอย่างฉุนเฉียวเวลาต้องการความช่วยเหลือทีไรไม่เคยพึ่งพาได้สักทีแต่พ่อทำอะไรไม่ได้หรอกจริงไหมล่ะคะน้ำเสียงลูกสาวแข็งขึ้นเล็กน้อยรู้แล้วแต่นี่ตั้งสามคนแล้วนะข้าหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงเข้าบ้านก่อนเธอชายชราก้าวขึ้นบันไดขั้นที่เหลือตามคำเร่งของลูกสาวประตูด้านซ้ายมือเปิดออกและปิดลงดังเดิมฮารุมิจะโรดเท้าเบาๆเดินขึ้นบันไดไปหยุดอยู่หน้าประตูห้อง206อุเอโนไปไหนมาคาตายาม่าตวาดเมื่อฮารุมิกลับมาถึงสวนสาธารณะรู้ไหมว่าเป็นห่วงฉันไม่ใช่เด็กแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพูดเอาแต่ใจอิชิสึวิ่งมาแต่ไกลคุณฮารุมิโหหาตั้งนานแน่ครับผมคิดอยู่แล้วว่าคุณฮารุมิไม่น่าจะกลับไปก่อนขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจไปไกลแล้วไปไหนมาล่ะมีเรื่องแปลกจะเล่าให้ฟังเรื่องแปลกหลังจากฮารุมิถ่ายทอดคำพูดของชายสูงอายุเมื่อครู่ให้คาตายาม่าและอิชิสึฟังทั้งสองหนุ่มต่างมองหน้ากันหมายความว่ายังไงที่ว่าตั้งสามคนแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาสองหนแล้วเหรอคาตายาม่าถามอิชิสึครุ่นคิดแล้วเอ่ยขึ้นผมนึกไม่ออกเราลองไปถามฮายาชิดะดูไหมครับก็ดีถ้าฮารุมิหูไม่ฝาดคนแก่ชื่ออุเอโนนั่นอาจรู้ว่าใครเป็นตัวการฮายาชิดะคงกลับป้อมยามแล้วป้อมอยู่ใกล้แค่นี้เองลองไปถามกันดูเถอะครับทั้งสามคนเดินไปนิดหนึ่งตรงไปยังป้อมยามซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าตั้งเรียงรายฮายาชิดะกำลังถามบางอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเหมือนแม่บ้านแถวนี้เขาจบการสนทนาทันทีเมื่อเห็นคนทั้งสามแล้วผมจะติดต่อไปภายในวันนี้ครับสวัสดีครับขอโทษนะที่มาขัดจังหวะคาตายาม่าพูดขณะสายตามองตามร่างด้านหลังของหญิงสวมกางเกงฟิตเปรียนางนั้นไม่เป็นไรครับคำร้องทุกเดิมๆนะครับคือห้องชั้นบนเลี้ยงนกขี้นกหล่นลงมาทำให้เสื้อผ้าที่ตากสกปรกเธอเลยมาขอให้ผมไปช่วยพูดให้หน่อยเรื่องเล็กแค่นี้เธอไปคุยกับเจ้าของห้องแก้ปัญหาเองไม่ได้หรือฮารุมิถามด้วยความสงสัยฮายาชิดะยิ้มแห้งๆคนข้างห้องสมัยนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับนี่ย้ายมาปีหนึ่งแล้วยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอ้อพวกคุณมีธุระอะไรครับคือว่าอิชิสึเล่าเรื่องของฮารุมิให้ฮายาชิดะฟังอีกครั้งนี่มันอาจเป็นเบาะแสสาวไปถึงตัวคนร้ายได้เลยนะครับเนี่ยชายแก่คนนั้นพูดคำว่าสามคนแล้วเคยมีคดีแบบนี้เกิดมาสองหนแล้วหรือครับเปล่าครับไม่มีแต่ฮารุมิบอกว่าคุณตาคนนั้นพูดว่าสามคนแล้วฮายาชิดะครุ่นคิดครู่หนึ่งอ๋อหรือว่าจะเป็นเขาพูดค้างอะไรนะครับเปล่าครับ
คือเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2ครั้งไม่รู้หมายถึงอุบัติเหตุนั่นหรือเปล่าอุบัติเหตุครับครั้งแรกอยู่ดีๆลิฟต์อาคาร11ชั้นก็หยุดทำงานมีเด็กถูกขังในลิฟต์กลายเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งรถดับเพลิงหน่วยกู้ภัยมากันหมดเด็กคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าปลอดภัยครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมีเด็กตกหลุมในสถานที่ก่อสร้างตกอยู่ในนั้นตั้งครึ่งวันกว่าจะมีคนไปพบยังดีแค่เป็นแผลถลอกไม่เป็นอันตรายเพราะหลุมนั้นลึกแค่2เมตรครึ่งแต่ถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมขังในหลุมก็อาจเป็นอันตรายได้คาตายาม่าพูดแทรกแน่ใจหรือว่าเป็นอุบัติเหตุอาจมีใครแอบไปทำอะไรกับลิฟต์ผมก็ไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนโครงการกว้างใหญ่ขนาดนี้ลิฟต์เสียบ่อยไปครับคิดว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ได้เช็คลิฟต์ละเอียดสักเท่าไหร่ก็จริงของนายแล้วเด็กที่ตกหลุมเล่าว่ายังไงเด็กอายุเพิ่งขวบครึ่งยังพูดไม่เป็นครับเลยบอกเราไม่ได้ว่าทำไมถึงพลัดตกลงไปแสดงว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจเป็นอุบัติเหตุจากฝีมือมนุษย์ครับลองไปถามคุณตาคนที่ว่าดีกว่าเขาอยู่บ้านไหนครับชื่ออุเอโนะค่ะตึก325ฮารุมิพูดฮายาชิดะท่าทางตกใจนิดๆคุณอุเอโนะห้อง206หรือครับข้ารู้จักหรือคะคะครับรู้จักดีฮายาชิดะดูลนลานผิดปกติคุณตาคนนั้นมีอะไรหรืออิชิสึถามฮายาชิดะสายศีรษะเปล่าครับเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนตำรวจครับตอนนี้เกษียณแล้วอยู่กัน2คนกับลูกสาวได้ยินว่าเมื่อก่อนเป็นนายตำรวจมีฝีมือโด่งดังอย่างนี้นี่เองแต่คำพูดของคนอย่างนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมลองไปถามดูขอบคุณมากเลยครับฮายาชิดะพูดยังไม่ทันจบคุณฮายาชิดะมีเสียงดังขึ้นสาวน้อยคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาเธอรีบค่อมศีรษะเมื่อเห็นพวกคาตายาม่าอุ้ยขอโทษค่ะเธอเป็นสาวสวยแบบญี่ปุ่นแท้ท่าทางเงียบๆอายุคงสัก 22-23 คุณคินูโกะฮายาชิดะรีบพูดความจริงคนนี้แหละฮารุมิพูดขึ้นทำเอาคาตายาม่างงอะไรเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ฉันว่าเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนมาก่อนคุณคือลูกสาวคุณอุเอโนะใช่ไหมสาวน้อยตกใจข้าฉันชื่ออุเอโนะเธอมองหน้าทุกคนฮายาชิดะกระแอมก่อนจะพูดขึ้นคือว่าคุณคนนี้เป็นเพื่อนของผมเมื่อเห็นใบหน้าฮายาชิดะแดงก่ำทุกคนพอเดาได้ว่าเธอคงไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแน่อุเอโนะคินูโกะได้แต่กระพริบตางงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกอย่างนี้นี่เองหลังจากได้ฟังฮายาชิดะอธิบายอุเอโนะคินูโกะกล่าวพลางผงกศีรษะความจริงฉันมานี่เพราะอยากปรึกษาเรื่องนี้แหละค่ะปรึกษาคินูโกะมองไปทางคาตายาม่าพ่อเคยเป็นนายตำรวจที่เก่งมากแต่ตอนนี้เส้นประสาทขาของพ่อไม่ค่อยดีมักปวดอยู่บ่อยๆไม่แข็งแรงเหมือนก่อนเธอลังเลที่จะพูดต่อช่วงนี้พ่อดูแปลกไปพอรู้ว่ามีเด็กโดนอุบัติเหตุติดต่อกันพ่อก็พูดว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีสาเหตุอะไรทำให้พ่อคุณพูดอย่างนั้นคาตายาม่าถามไม่มีค่ะแค่สัญชาตญาณพ่อยืนกรานว่าพ่อใช้สัญชาตญาณจับผู้ร้ายมาได้ตั้งหลายสิบปีสัญชาตญาณพ่อไม่ผิดแน่เป็นสไตล์ของตำรวจสมัยก่อนเลยค่ะฉันบอกพ่อแล้วว่าไม่มีหลักฐานคืนพูดอย่างนี้เกิดเจ้าตัวได้ยินเข้าจะเป็นเรื่องพ่อก็ไม่ยอมเชื่อยืนยันว่าพ่อรู้ว่าใครเป็นคนร้ายแล้วคุณพ่อคุณบอกว่าใครเป็นคนร้ายครับคินูโกะลังเลคาตายาม่าเร่งเราไม่พูดไปหรอกครับไม่ต้องห่วงบอกมาเถอะค่ะพ่อบอกว่าลูกชายคฤหาสน์แมวเป็นคนคฤหาสน์แมวคาตายาม่าและฮารุมิมองหน้ากันโดยมิได้นัดหมายอิชิสึพูดแทรกขึ้นเมื่อกี้ตรงที่มีแมวกระโดดตัดหน้ารถบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนั้นแหละครับแล้วทำไมถึงชื่อคฤหาสน์แมวคุณยายเจ้าของบ้านเลี้ยงแมวไว้ราวๆ20ตัวครับฮายาชิดะพูดพอดีเป็นเขตรับผิดชอบของผมบางทีผมก็แวะไปอยู่บ้างแต่ไปทีไรขนแมวติดเต็มตัวเลยแล้วลูกชายบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่ในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดคุณยายชื่ออิชิซาวะซูเนโยแกเป็นเจ้าบ้านตอนนี้แกอยู่ในคฤหาสน์นั่นกับลูกชายชื่ออิชิซาวะซูเนโอและลูกสะใภ้ลูกชายชื่ออิชิซาวะซูเนโอคนนี้เป็นคนชอบสร้างปัญหาไม่เคยทำงานเป็นหลักแหล่งใช้ชีวิตมีความสุขไปวันๆด้วยค่าเช่าที่เอาแต่เที่ยวเตร่เคยต้องคดีทำร้ายร่างกายได้ข่าวว่ามีระยะหนึ่งเคยเข้าร่วมแก๊งอันธพาลอย่างนี้นี่เองคาตายาม่าผงกศีรษะมีหน้าถึงถูกสงสัยไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะคินูโกะพูดยังมีอะไรอีกครับพ่อเป็นคนไม่ชอบแมว
เหตุผลหนึ่งที่ย้ายมานี่เพราะคิดว่าจะได้ไม่ต้องเห็นหมากับแมวแต่วันหนึ่งเครื่องกระเบื้องที่พ่อรักมากถูกทำแตกฝีมือของแมวหรือครับไม่แน่ใจค่ะแต่พ่อบอกว่าต้องใช่แน่พ่อบอกว่าก่อนหน้านั้นนิดเดียวเห็นแมวสีขาวหนีออกไปจากระเบียงพ่อคุณคงบอกว่าเป็นแมวของคฤหาสน์แมวสินะครับค่ะพ่อไปต่อว่าบ้านนั้นแล้วถูกโต้กลับว่ามีหลักฐานหรือเปล่าในที่สุดต้องถอยกลับมาก็อย่างนี้แหละค่ะเคยมีเรื่องกันมาก่อนพ่อเลยมีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีต่อบ้านนั้นพอเกิดเหตุคราวนี้พ่อก็เลยพูดขึ้นมาอีกแปลว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคนชื่ออิชิซาวะซูเนโอน่าสงสัยขาดแค่สัญชาตญาณอย่างนั้นคงทำอะไรไม่ได้ฮายาชิดะวางมือลงบนบ่าคินูโกะไม่ต้องห่วงพ่อคุณก็อย่างนี้แหละชอบคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยถ้าแค่คิดก็ดีสิคะคุณหมายความว่าคือถ้าทางพ่อเอาจริงกับเรื่องนี้มากที่ผ่านมาเวลาอ่านเจอข่าวคดีฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์พ่อชอบพูดทำนองว่าถ้าพ่อเป็นตำรวจจะจับไอ้หมอนี่มาเค้นคอให้สารภาพให้ได้ยิ่งคราวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแถมพ่อเป็นคนรักเด็กอยู่ด้วยพ่อเลยมุ่งมั่นว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆละแวกนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับพ่อคุณไม่ใช่ตำรวจแล้วแต่อย่าห่วงเลยไว้ผมจะลองไปพูดกับพ่อคุณดูคุณจะโดนด่าเอาอีกนะสิคะไม่เป็นไรครับขอแค่พ่อคุณยอมฟังผมพูดก็พอแล้วอีกอย่างถ้าได้ระบายความอัดอั้นในใจออกมาบ้างท่านคงสบายใจขึ้นยังหนุ่มแท้ๆแต่ความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ดีมากคาตายาม่านึกชื่นชมฮายาชิดะขณะย้อนกลับมาห้องอิชิสึฮารุมิพูดขึ้นคฤหาสน์แมวเหมือนในใครดังบานาชิเลยนะพอเถอะครับอิชิสึหน้าซีดแมวผีแค่นึกผมก็เสียวสันหลังวาบแล้วโชคดีนะนายไม่ได้รับผิดชอบเขตนี้คาตายาม่าพูดอย่างอารมณ์ดีถ้านายต้องไปบ้านที่มีแมวตั้ง20ตัวคงเป็นลมแงถ้าต้องไปจริงๆผมจะทำประกันชีวิตไว้อิชิสึพูดทำหน้าเครียดผมจะใส่ชื่อคุณฮารุมิเป็นผู้รับผลประโยชน์ไคดังบานาชิคือการเล่าเรื่องแบบหนึ่งของญี่ปุ่นมักเป็นเรื่องพูดผีปีศาจตกเย็นคาตายาม่าและฮารุมิขยับกายลุกขึ้นผมจะไปส่งที่สถานีรถไฟอิชิสึหยิบกุญแจรถขับระวังหน่อยนะไม่มีปัญหาครับถ้าไม่มีแมวอิชิสึพูดรถสปอร์ตสีแดงวิ่งออกจากโครงการตรงเข้าสู่ถนนอันเงียบเหงาซึ่งทอดผ่านเนินเขาพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าลึกเข้าไปในป่าดูมืดครึ้มแถวนี้ใช่ไหมคะที่แมวพุ่งออกมาเมื่อกี้ฮารุมิมองไปด้านนอกเธอพูดขึ้นอุ้ยเธออุทานเสียงดังตรงนั้นมีคนอิชิสึลดความเร็วลงเมื่อมองออกไปเห็นสตรีในชุดกิโมโนยืนอยู่ข้างถนนคุณยายเจ้าของคฤหาสน์แมวอิชิสึพูดทำอะไรอยู่นะแกมองมาทางนี้อาจมีธุระกับเราก็ได้จอดรถดูหน่อยดีกว่าอิชิสึหยุดรถถอยหลังกลับเล็กน้อยหญิงชราสืบเท้าเข้ามายังบริเวณที่พวกเขาอยู่อุ้ยแมวตัวนั้นไงฮารุมิพูดแมวสีขาวซึ่งวิ่งตัดหน้ารถเมื่อครู่เดินนัวเนียตามหญิงชรามาจะมาว่าอะไรพวกเราหรือเปล่าอิชิสึหน้ามุ่ยเขาเลื่อนกระจกหน้าต่างรถลงมีอะไรครับหญิงชรายืนอยู่ข้างรถคาตายาม่าตกใจเมื่อได้เห็นบุคลิกสง่างามสมกับเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากของหญิงสูงวัยผมขาวผู้นั้นเพราะทันทีที่ได้ยินว่าชีวิตหญิงชราแวดล้อมด้วยแมวถึง20ตัวเขาจินตนาการไปว่าแกต้องเป็นคนประหลาดท่าทางปอนปอนเป็นแน่ฉันชื่ออิชิซาวะซูเนโยหญิงชราซึ่งน่าจะอายุสัก70แล้วพูดพลางค่อมศีรษะลงน้ำเสียงกังวานชัดถ้อยชัดคำรู้สึกเมื่อครู่แมวของฉันกระโจนพรวดพราดขึ้นมาบนถนนทำให้พวกคุณได้รับความเดือดร้อนต้องขอประทานโทษด้วยไม่เป็นไรครับอิชิสึตกใจพอเห็นกิริยาอันแสนสุภาพของอีกฝ่ายถ้าเป็นรถคันอื่นคงทับแมวตายไปแล้วนี่คุณอุตส่าห์ยอมเสี่ยงรักษาชีวิตแมวเอาไว้ฉันไม่รู้จะกล่าวขอบคุณอย่างไรดีไม่เป็นไรครับคือแต่วันหลังระวังหน่อยนะครับขาแล้วฉันจะสั่งสอนพวกมันว่าแต่คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรครับเจ้านี่มันบอกอิชิซาวะซูเนโยมองไปทางแมวสีขาวตรงเท้าแมวบอกอิชิสึตาโตใช่ฉันกำลังจะออกมาเดินเล่นพอดีเห็นรถคุณเจ้าเด็กนี่มันบอกว่ารถคันนี้แหละคือรถคันเมื่อครู่ฉันเลยมากล่าวขอบคุณหรือครับอิชิสึอึ้งไปฮารุมิยื่นหน้าออกมาแมวสวยจังชื่ออะไรคะเธอถามอิชิซาวะซูเนโยยิ้มดีใจชื่อโคโตะโคโตะที่หมายถึงเครื่องดนตรีหรือคะชื่อเพราะจังขอบใจจ้าฉันขอตัวก่อนร่างหญิงชราเดินตัดทุ่งหญ้าลับหายไปแมวตัวนั้นวิ่งชูหางตามหลังเจ้าของจนลับสายตาไปเช่นกันทั้งสามคนอึ้งกันครู่หนึ่งราวกับฝันตอนกลางวันแสกๆ
ในที่สุดอิชิสึก็ถอนหายใจดังพูดขึ้นพูดอะไรเพี้ยนไม่เห็นเข้าใจเขาพูดแล้วลงมือสตาร์ทรถคุณยายคนนี้ดูเป็นผู้ดีออกคาตายาม่าพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดฮารูมิใช่แต่แกฟังภาษาแมวรู้เรื่องจริงๆเหรออือใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะขนาดบ้านเรายังมีแมวฉลาดกว่าคนเลยก็จริงคาตายาม่ายิ้มพลางขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเขาอดนึกถึงหญิงสาวในรถไฟตู้นอนไม่ได้เมื่อเห็นอากับกิริยาของแมวสีขาวตรงเท้าคุณยายเมื่อครู่หล่อนเคยพูดไว้นี่นาคนบ้ากับแมวชอบที่สูงอิชิสึคาตายาม่าเอ่ยถามนายอยากอยู่ห้องชั้น11เองหรือเปล่าครับใช่ผมชอบที่สูงมีอะไรหรือครับเปล่าแค่ถามดูคาตายาม่าพยายามกลั้นหัวเราะเขาเบนสายตาไปนอกหน้าต่างคาตายาม่าเห็นแสงจากหลอดนีออนบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟสว่างเรียงเป็นแนวสวยงามอยู่ไกลออกไปในทัศนียภาพยามค่ำคืนแมวสามสียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทที่1แมวขาวรอยเท้าที่3ใครนะคาตายาม่าถามพนักงานรับโทรศัพท์สาวชื่อฮายาชิดะค่ะฮายาชิดะใครวะเห็นบอกว่าทำงานอยู่ที่เมืองใหม่อ๋อนึกออกแล้วสายตรวจประจำป้อมยามคนนั้นนั่นเองเขามีธุระกับผมหรือเขามาเมื่อสัก1ชั่วโมงที่แล้วค่ะคุณคาตายาม่าไม่อยู่กลับไปแล้วหรือเขาบอกว่าอีก1ชั่วโมงจะมาใหม่ค่ะถ้าเขามาช่วยบอกผมด้วยนะคาตายาม่าวางหูโทรศัพท์สายตรวจคนนั้นมีธุระอะไรนะจริงสิคดีเด็กถูกผลักตกสระน้ำจับคนร้ายได้หรือยังนะดูเหมือนหนังสือพิมพ์แทบไม่เสนอข่าวนี้เลยลองถามอิชิสึดูดีกว่าอาจจะรู้ก็ได้คาตายาม่าตัดสินใจโทรศัพท์ไปสถานีเมกุโรวันนี้คุณอิชิสึหยุดไม่ทราบธุระด่วนหรือเปล่าคะปะเปล่าไม่เป็นไรคาตายาม่าสายหัวพลางวางหูโทรศัพท์น่าสงสัยฮารูมิก็บอกว่าวันนี้จะลางานพอถามว่าจะไปไหนเธอตอบว่าไปหาเพื่อนหรือฮารูมินัดเที่ยวกับอิชิสึถ้าใช่จริงบอกกันตรงๆก็ได้นี่นาแม้ยังไม่รู้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่คาตายาม่าจุปากด้วยความไม่พอใจเขาถอนหายใจฮารูมิอายุยังน้อยก็จริงแต่เธอเคยมีประสบการณ์ความรักที่จบลงอย่างขมขื่นจึงยังมิอาจปล่อยใจสนิทสนมกับเพศชายได้เต็มที่เธอไม่ได้คบเพื่อนชายมาระยะหนึ่งแล้วทว่ากับอิชิสึฮารูมิสามารถคบหากับเขาได้อย่างสบายใจสำหรับสาวน้อยอายุเท่านี้การนัดเที่ยวกันอาจเป็นเรื่องธรรมดาต้องแล้วแต่ฮารูมิเราคงพูดอะไรมากไม่ได้เมื่อคืนคาตายาม่าทำงานจนแทบไม่ได้นอนเขาหาวอร์ดใหญ่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมีแขกค่ะผมจะไปเดี๋ยวนี้สายตรวจฮายาชิดะสวมสูทผูกเน็กไทเขาเดินไปมาบริเวณระเบียงทางเดินสวัสดีอุตส่าห์มาถึงนี่เชียวนะคาตายาม่าเอ่ยทักฮายาชิดะรีบยืดตัวตรงแสดงความเคารพทำเอาคาตายาม่าหัวเราะไม่ต้องหรอกแต่งตัวอย่างนี้วันนี้ออกเวรใช่ไหมปะเปล่าคือว่าผมเขางึมงำขอประทานโทษด้วยครับที่มากระทันหันคือผมมีเรื่องอยากปรึกษาได้สิไปร้านคอฟฟี่ช็อปใกล้ๆดีกว่าคุณคาตายาม่าคงกำลังงานยุ่งต้องขอโทษด้วยนะครับฮายาชิดะพูดทำท่าเหมือนรู้สึกผิดเป็นอย่างมากหาลาออกคาตายาม่าชะงักมือที่ยกถ้วยกาแฟขึ้นจรดริมฝีปากเขาถามกลับโดยอัตโนมัติครับฮายาชิดะเกาศีรษะท่าทางอายเล็กน้อยแต่ยังติดนิสัยทำความเคารพไม่หายสักทีที่ฉันไปเจอนายคราวก่อนยังไม่ถึง2อาทิตย์นี่นาใช่ครับตั้งใจอยู่แล้วเหรอว่าจะลาออกเปล่าครับผมตัดสินใจกระทันหันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าคือว่าคุณอุเอโนอ๋อคนที่นายบอกว่าเคยเป็นตำรวจครับคือผมทะเลาะ กับเขาเลยชกหน้าเขาเข้าให้โอ้โหทำไมอ๋อเรื่องลูกสาวเขาล่ะสิเขาไม่อยากให้นายคบกับลูกเขาใช่ไหมเปล่าครับคุณอุเอโนมีเลือดตำรวจเต็มตัวถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้คุณคินูโกะแต่งงานกับตำรวจด้วยกันเพราะฉะนั้นที่ผมคบกับคุณคินูโกะถึงเขาจะไม่ชอบใจนักแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมคือว่าวันเสาร์ก่อนคุณอุเอโนะกับเพื่อนร่วมวงเล่าหลายคนบุกไปที่คฤหาสน์แมวบ้านคนชื่ออิชิซาวะซูนโยน่ะเหรอครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าวันก่อนมีเด็กถูกผลักตกสระน้ำได้ตัวคนร้ายหรือยังครับไม่ได้เรื่องเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นหลังจากนั้นภายในเวลา1อาทิตย์มีเด็กเกือบได้รับอันตรายตั้ง4รายมีอะไรบ้างครั้งแรกมีเด็กเข้าไปเล่นในเขตก่อสร้างแล้วอยู่ๆรถแทรกเตอร์ก็ไหลพวกคนงานล่ะพอดีพักกลางวันไม่มีใครอยู่
แต่เสียงรถดังมากพวกเด็กเลยหนีออกมาได้ไม่มีใครเป็นอันตรายต่อมาเหตุเกิดในโรงเรียนประถมพอเลิกเรียนชั่วโมงสุดท้ายพวกนักเรียนที่เรียนในห้องชั้น3พากันลงบันไดมามีเชือกเส้นเล็กขึงไว้กลางบันไดนี่ก็โชคดีเด็กคนที่วิ่งนำขบวนมาเตะโดนเชือกเลยขาดเสียก่อนจึงไม่มีอันตรายอะไรถ้าเป็นลวดหรือโลหะอื่นล่ะก็เรื่องใหญ่แน่ต้องเป็นฝีมือคนแน่นอนครับแต่ไม่มีใครเห็นบุคคลต้องสงสัยเลยคดีต่อมาเป็นเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบถูกรังแกแต่อันนี้อาจเป็นการกระทำของพวกโรคจิตอย่างที่เคยมีอยู่เรื่อยๆก็ได้พอดีเด็กหญิงคนนั้นร้องขึ้นมาคนร้ายเลยเพ่นหนีไปรายนี้ก็เช่นกันคนร้ายเข้ามาจับตัวเด็กจากด้านหลังปิดตาไว้เลยไม่เห็นหน้าคนร้ายหรือครับแล้วอีกคดีล่ะบริเวณท้ายโครงการใกล้ๆคฤหาสน์แมวนั้นล่ะครับตรงนั้นมีสวนสาธารณะที่มีเครื่องเล่นกลางแจ้งด้วยนายหมายถึงมีเชือกให้ปีนป่ายเล่นอะไรทำนองนั้นน่ะหรือครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าจึงตั้งไว้เฉพาะเครื่องเล่นที่ไม่มีอันตรายหนึ่งในนั้นคือม้าไม้ตัวค่อนข้างใหญ่พวกเด็กประถมชอบปีนขึ้นไปบนม้าตัวนี้บางทีก็ปีนขึ้นไปบนหัวม้ามีเด็กคนหนึ่งปีนขึ้นไปนั่งบนหัวม้าไม้หัวม้าหักเด็กกระเด็นไปตั้ง 3-4 เมตรโชคยังดีตกลงไปบนพื้นทรายเลยไม่เป็นอะไรมากพอไปตรวจที่เกิดเหตุเราพบว่าตรงรอยต่อบริเวณคอม้ามีคนแอบมาเลื่อยไว้ประมาณ2ใน3มันประสงค์ร้ายเอามากๆเลยนะคาตายาม่าหน้าเครียดขึ้นทันทีผมลองสอบถามชาวบ้านดูแล้วตรงนั้นเป็นมุมอับมองจากบ้านผู้คนในโครงการไม่เห็นจึงไม่ได้เบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรอกครับเพราะดึกๆแถวนั้นแทบไม่มีคนเดินผ่านคุณอูเอโนะเลยหมดความอดทนสินะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเด็กผู้หญิงที่เกือบถูกรังแกคนนั้นเป็นหลานเพื่อนสนิทซึ่งเล่นหมากรุกญี่ปุ่นกวนเดียวกับคุณอูเอโนะเห็นว่าคุณอูเอโนะเลยยุยงเพื่อนว่าขืนปล่อยไว้อาจมีเด็กถูกฆ่าตายก็ได้ทุกคนคงทราบดีว่าคุณอูเอโนะเคยเป็นตำรวจถึงเชื่อสนิทใจว่าตัวการต้องเป็นอิชิซาวะซูเนโอแน่พวกเขาทั้งหมด5คนจึงยกขบวนไปคฤหาสน์แมวในมือมีทั้งไม้กระบองและท่อนเหล็กที่เก็บจากสถานที่ก่อสร้างอันตรายมากนะนั่นครับแล้วคุณคินูโกะวิ่งมาบอกผมว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจผมเลยรีบตามพวกเขาไปพอไปถึงคฤหาสน์แมวได้ยินพวกเขาโต้เถียงกับคุณยายบริเวณประตูบ้านคุณยายบ้านนั้นแกเป็นคนฉลาดและสุขุมมากจริงๆแกไม่หวั่นเกรงสักนิดถึงพวกคุณอูเอโนะกำลังบ้าเลือดแกก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าตอนนี้ลูกชายไม่อยู่บ้านและต่อให้อยู่ก็ไม่ให้พบผมหลบดูเหตุการณ์ตรงเงาหลังประตูบ้านภาวนาขอให้พวกคุณอูเอโนะยอมแพ้และล่าถอยกลับไปความจริงในฐานะตำรวจผมไม่ควรทำอย่างนั้นแต่หากเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับคุณอูเอโนะฉันเข้าใจความรู้สึกนายคาตายาม่าผงกศีรษะพอทั้งหมดเกือบจะถอยกลับอยู่แล้วเพราะแพ้บารมีคุณยายทว่าถ้าถอยง่ายๆคุณอูเอโนะย่อมเสียหน้าแย่เขาเลยตวาดใส่คุณยายถ้าแกปกป้องคนร้ายก็มีโทษเท่ากับคนร้ายคนหนึ่งเหมือนกันเขาเงื้อกระบองในมือทำท่าจะตีผมเลยแอบดูอยู่เฉยๆไม่ได้ผมถลันออกไปยืนขวางหน้าคุณอูเอโนะพูดกับเขาว่าคุณเคยเป็นตำรวจมาก่อนน่าจะรู้ดีว่าการตั้งศาลเตี้ยแบบนี้ผิดกฎหมายเขาไม่ฟังเขาบอกว่าถ้ามาขวางฉันจะตีแกด้วยเอาให้น่วมเลยเขาตั้งท่าจะตีผมจริงๆคนอื่นลังเลทำอะไรไม่ถูกคงคิดในใจว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจแต่มาถึงขนาดนี้แล้วพวกเขาจะปล่อยให้คุณอูเอโนะสู้อยู่คนเดียวไม่ได้พวกเขาคงไม่มีทางเลือกจริงๆฮายาชิดะพูดพลางสายศีรษะช้าๆผมชกคุณอูเอโนะเข้าให้เขาหยุดพูดไม่มีวิธีอื่นดีกว่านี้นายทำถูกแล้วขอบคุณครับการกระทำของผมทำให้เหตุการณ์วันนั้นสงบลงได้วันต่อมาผมก็ยื่นใบลาออกทำไมล่ะหรือคุณอูเอโนะเขาเปล่าครับแน่นอนคุณคินูโกะถูกห้ามไม่ให้คบกับผมอีกเธอมีกันอยู่แค่2คนพ่อลูกเธอทิ้งพ่อไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนผมไม่อยากประจำอยู่ป้อมนั้นอีกใช่ว่าฉันจะไม่เข้าใจความรู้สึกนายนะนายก็ขอย้ายได้นี่ฮายาชิดะยิ้มเงาๆพอนึกว่าถ้าไม่ได้เป็นตำรวจคงไม่ต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นผมจึงทนทำงานนี้ต่อไปไม่ไหวคาตายาม่าผงกศีรษะฮายาชิดะตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพียงเพราะตนเองเป็นตำรวจคาตายาม่าเข้าใจความรู้สึกของเขาดีเขาเองเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนเขาเคยยื่นใบลาออกมาแล้วเช่นกันแต่ขณะนี้ใบลาออกของเขาคงนอนจมฝุ่นอยู่บนโต๊ะผู้กำกับคริฮาระและอาจไม่ใช่แค่นั้นอาจถูกนำไปใช้แทนกระดาษจดบันทึกลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในถังขยะแล้วก็เป็นได้วันนี้ผมมาหาคุณเพราะว่าฮายาชิดะพูดผมเป็นห่วงมากครับผมไม่คิดว่าคุณอูเอโนะจะยอมอยู่เฉย
รู้สึกเหมือนจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นนายเลยมาปรึกษาฉันครับคือคุณอิชิสึบอกผมว่าคุณคาตายาม่าเป็นนายตำรวจชื่อเสียงโด่งดังเก่งมากๆหมอนั่นพูดอย่างนั้นเหรอเชอทำเป็นยอคาตายาม่านึกแต่กลับไม่รู้สึกไม่พอใจฮายาชิดะพยักหน้าและพูดต่อครับคุณอิชิสึบอกว่าถึงท่าทางจะไม่ให้ก็ตามถูกปากไหมคะฮารุมิถามอิชิสึระบายลมหายใจด้วยความชื่นชมก่อนจะตอบผมเพิ่งเคยทานอาหารกลางวันอร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพูดเกินไปแล้วฮารุมิหัวเราะถึงจะเป็นคำหยอฉันก็ดีใจที่มีคนชมจริงๆนะครับไม่ใช่แกล้งหยออิชิสึทำหน้าขึงขังค่ะๆถ้าอย่างนั้นฉันรับคำชมของคุณแล้วกันฮารุมิลงมือเก็บจานซึ่งรับประทานเสร็จเรียบร้อยเธอนึกขึ้นได้ว่าโฮมกำลังกินอาหารชนิดเดียวกับที่เธอและอิชิสึเพิ่งทานเสร็จไปอยู่ตรงมุมห้องรับประทานอาหารจึงร้องถามโฮมกินเสร็จหรือยังโฮมกินอาหารเสร็จแล้วมันเลียขาหน้าและยกขึ้นถูใบหน้าทำซ้ำๆอยู่เช่นนั้นเบื้องหน้าจานอันว่างเปล่าอุ้ยกินเกลี้ยงเลยอร่อยหรือเปล่าโฮมมองหน้าฮารุมิมันแลบลิ้นเลียริมฝีปากแผลบเป็นการบอกให้ทราบว่ามันพอใจมากเด็กดีเดี๋ยวไปเอานมมาให้นะขณะนั้นเองมีเสียงดังเพลงทำเอาฮารุมิตกใจจนกระโดดตัวลอยเมื่อหันกลับไปเธอเห็นอิชิสึยืนเกาศีรษะมีจานแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยตรงพื้นบริเวณขาของเขาขอโทษครับมือมันลื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บเองขอยืมไม้กวาดกับที่โกยผงหน่อยขอโทษนะครับไม่เป็นไรคงกลัวโฮมล่ะสิปะเปล่าครับอิชิสึเบนสายตาไปมองโฮมท่าทางหวาดหวาดแต่โฮมไม่มีทีท่าแยแสมนุษย์ผู้ไม่ชอบแมวผู้นี้แม้แต่น้อยมันเดินลอดช่องประตูกระจกที่เปิดอ้าไว้ออกไปยังระเบียงห้องมันมองหาที่อาบแดดเมื่อพบก็ล้มตัวลงนอนโฮมเป็นแมวสามสีเพศเมียขนสวยเป็นมันวาวลำตัวผอมเพรียวแมวสามสีส่วนมากลำตัวมักเป็นสีขาวเสียส่วนใหญ่ทว่าสีบนกายโฮมกลับมีส่วนสีน้ำตาลและดำมากกว่าสีขาวโดยเฉพาะใบหน้าซึ่งเรียวยาวเล็กน้อยนั้นแบ่งเป็นสามสีคือขาวดำและน้ำตาลเท่าๆกันขาหน้าด้านขวาเป็นสีดำล้วนด้านซ้ายสีขาวประหลอดช่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนแมวอื่นเลยจริงๆนอกจากนี้สมองน้อยๆของมันก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันฮารุมิเก็บเศษจานเสร็จเรียบร้อยเธอลงมือล้างจานชามที่เหลืออย่างรวดเร็วและชงน้ำชาเอาเชิญค่ะขอบคุณมากขอโทษนะครับที่รบกวนไม่ต้องเกรงขนาดนั้นหรอกค่ะครับขอโทษครับท่าทางอิชิสึยังไม่หายกลัวจะว่าไปน่าสงสารตำรวจที่ชื่อฮายาชิดะนะคะฮารุมิได้ฟังเรื่องราวระหว่างฮายาชิดะและอุเอโนะจากอิชิสึแล้วครับผมบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องลาออกแต่เขาไม่ยอมบอกว่าตัดสินใจแล้วและก็ลาออกไปจริงๆหลังจากนั้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นอีกใช่ไหมคะครับตอนนี้เงียบสงบดีแต่ผมไม่ได้ไปจับตาดูพวกเขาหรอกนะครับพวกนั้นอาจแอบทำอะไรอยู่ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแล้วอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กๆล่ะคะหลังจากฮายาชิดะลาออกไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยหรือคะดีแล้วถ้าเกิดอีกคงแย่ผมไม่เข้าใจพวกคิดทำร้ายเด็กจริงๆอิชิสึพูดท่าทางโมโหถ้าที่นี่เป็นเขตรับผิดชอบของผมผมต้องลากตัวคนร้ายออกมาบีบคอให้มันยอมรับสารภาพให้ได้คุณคงรักเด็กสินะคะก็รักครับถึงเด็กบางคนจะงองแงไปหน่อยก็เถอะแล้วจะรักลูกตัวเองไหมแน่นอนครับใบหน้าอิชิสึเป็นประกายสดใสไม่ใช่แค่เด็กนะครับภรรยาผมก็รักเขาพยายามโฆษณาตัวเองเต็มที่ขาน่าจะเป็นอย่างนั้นฮารุมิดื่มชาหนึ่งอึกคุณเป็นคนดีจริงๆอิชิสึปลื้มใจมากท่าทางประหนึ่งคนมีความสุขจนล้นหัวอกเขาดื่มชารวดเดียวหมดหวังจะบรรเทาความตื่นเต้นในใจแต่กลับสำลักออกมาเสียงดังเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรอิชิสึตาเหลือกกริ่งประตูหน้าบ้านดังขึ้นเอมีแขกมาเดี๋ยวฉันไปดูให้ฮารุมิลุกขึ้นเดินไปที่ประตูเธอถามจากในห้องใครคะอุเอโนะค่ะคุณอิชิสึอยู่ไหมคะเสียงของอุเอโนะคินูโกะฮารุมิถอดสายโซ่คล้องประตูปลดล็อกกุญแจคุณอิชิสึคาอยู่คะมีอะไรหรือคะฮารุมิแปลกใจเมื่อเห็นท่าทางเร่งร้อนของคินูโกะสวัสดีครับมีอะไรครับอิชิสึออกมาคุณอิชิสึแย่แล้วคุณพ่อแย่แล้วคุณพ่อคุณเป็นอะไรไปใจเย็นๆไหนเล่ามาสิครับพ่อไปบ้านนั้นอีกแล้วบ้านนั้นคฤหาสน์แมวงั้นเหรอครับค่ะนี่ยกขบวนกันไปอีกแล้วหรือครับเปล่าไปคนเดียวฉันเลยยิ่งเป็นห่วงงั้นหรือครับแล้วทำไมถึงเมื่อกี้มีเด็กขี่จักรยานเกือบชนรถบนเนินเขา
รถเด็กล้มแค่บาดเจ็บนิดหน่อยแต่พอตรวจดูก็พบว่ามีคนแอบมาตัดสายเบรกพ่อคุณก็เลยขับเพื่อความแน่ใจพ่อไปดูที่จอดจักรยานของเด็กคนนั้นลองเช็คจักรยานคันอื่นในที่จอดเดียวกันพบว่าทุกคันถูกตัดสายเบรกอุ๊ยน่ากลัวจังฮารุมิลืมตัวพูดออกมาพ่อจริงจังกับเรื่องนี้มากไม่ยอมฟังฉันพูดเลยคุณอิชิสึช่วยไปห้ามพ่อของฉันหน่อยเถอะได้ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้อิชิสึรับคำและรีบวิ่งเข้าไปด้านในห้องหยิบกุญแจรถออกมาไปรถยนต์ดีกว่าอาจถึงก่อนพ่อคุณก็ได้ฉันไปด้วยฮารุมิพูดโฮมร้องขึ้นอยู่ตรงปลายเท้าเหมียวโอ้โฮมด้วยเหรองั้นก็ไปด้วยกันคินูโกะมองโฮมท่าทางตกใจนิดๆแมวตัวนี้อ๋อแมวของคุณคนนี้ชื่อโฮมยอดนักสืบเราไปกันเถอะสามคนและหนึ่งตัวลงลิฟต์ไปยังชั้นหนึ่งและวิ่งตรงไปยังรถสปอร์ตของอิชิสึบริเวณลานจอดรถคุณพ่อคุณออกไปนานหรือยังอิชิสึถามขณะสตาร์ทรถคิดว่าสัก10หรือ15นาทีตอนแรกฉันนึกไม่ออกว่าควรทำอย่างไรดีงั้นหรือครับหวังว่าเราคงไปทันภายในโครงการจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถนนที่นี่สร้างไว้อย่างดีกว้างขวางปริมาณรถน้อยและนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนอิชิสึจึงเร่งเครื่องถึงเกือบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไปบนถนนซึ่งทอดยาวไปยังสถานีรถไฟเราวิ่งตรงไปหมู่บ้านเลยไม่ได้อิชิสึบอกฮารุมิในนั้นไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่งกันดารขนาดนั้นเลยหรือคะเปล่าครับก็เหมือนชนบททั่วๆไปแถวนี้เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละอะเข้าทางนี้ดีกว่ารถวิ่งมาถึงบริเวณที่อิชิซาวะซูนโยยืนเมื่อหลายวันก่อนอิชิสึจอดรถไว้ข้างทางเอาล่ะครับจากตรงนี้เราต้องเดินไปทุกคนทยอยออกจากรถแต่จู่ๆโฮมกลับย่อตัวลงตั้งท่าระวังตัวมันร้องเสียงแหลมฮารุมิหันไปมองโอ้ดูนั่นเธอร้องขึ้นมีแมวตัวหนึ่งออกมาจากพงหญ้าทว่าน่าแปลกมากแมวตัวนั้นเป็นสีแดงแถมยังเป็นสีแดงที่ดูเปียกประหลาดแมวสีนี้คินูโกะพูดบ้านยายคนนั้นไม่ได้เลี้ยงไว้นี่นาฮารุมิกลืนเสียงกรีดร้องลงในลำคอเธอยกมือขึ้นปิดปากไม่ใช่นั่นมันแมวสีขาวโคโตะคุณอิชิสึใช่ไหมนั่นไม่ใช่แมวสีแดงนั่นตัวมันโชคเลือดทั้งสามคนยืนตัวแข็งไปชั่วขณะทำได้เพียงจ้องภาพแมวอันน่าสยดสยองนั้นโฮมคลายท่าทีระวังภัยลงมันเดินเข้าไปใกล้แมวตัวนั้นอย่างเชื่องช้าโคโตะซึ่งร่างเปียกโชกไปด้วยเลือดชูหางขึ้นร้องคำรามฟู่แสดงความเป็นปฏิปักษ์อย่างเห็นได้ชัดด้วยการโชว์ฟันแหลมคมมันกำลังโกรธไม่ใช่เลือดมันเองแน่ถ้าบาดเจ็บขนาดนั้นคงไม่มีแรงขู่แบบนี้งั้นก็หมายความว่าอิชิสึเลียริมฝีปากคินูโกะหน้าซีดหาแล้วเราจะทำไงกันดีเกิดอะไรขึ้นเธอร้องขึ้นน้ำเสียงสั่นระริกไปคฤหาสน์แมวก่อนเร็วๆเข้าฮารุมิรวบรวมสติและพูดขึ้นเธอควบคุมสติได้ดีกว่าพี่ชายมากนักวิ่งตัดป่าละเมาะนี่ไปเลยทางลัดไปเถอะอิชิสึนำขบวนกระโจนไปยังป่าละเมาะคินูโกะวิ่งตามโฮมไปฮารุมิเรียกก่อนวิ่งตามหลังสองคนนั้นไปเมื่อออกจากป่าละเมาะเห็นถนนภายในหมู่บ้านปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกฮารุมิวิ่งไปยังถนนสายนั้นฮารุมิหยุดชะงักครู่หนึ่งค่อยเหมือนหมู่บ้านหน่อยบนสองฟากถนนซึ่งเป็นหินกรวดก้อนเล็กมีบ้านเก่าแก่ทอดตัวเรียงรายแม้แต่ละหลังจะตั้งอยู่ห่างกันอิชิสึและคินูโกะวิ่งไปตามถนนฮารุมิจึงรีบตามสองคนนั้นไปเพียงครู่เดียวโฮมก็วิ่งขึ้นนำหน้าฮารุมิและวิ่งตรงไปเรื่อยๆรอด้วยสิโฮมใจร้ายจังฮารุมิสวมรองเท้าส้นสูงแถมถนนยังขรุขระหากรีบเกินไปอาจหกล้มได้เธอวิ่งพลางหายใจหอบและสังเกตเห็นว่าภายในหมู่บ้านปราศจากเงาผู้คนมีบ้านไม่น้อยที่ปิดเงียบทั้งประตูบ้านและประตูรั้วราวกับเมืองร้างไม่มีผิดไกลออกไปบริเวณป่าไผ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นท้ายหมู่บ้านมองเห็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่หลังหนึ่งคงเป็นคฤหาสน์แมวของอิชิซาวะซูเนโยฮารุมิเห็นอิชิสึและโฮมวิ่งลอดประตูรั้วไม้เข้าไปแทบจะในเวลาเดียวกันอีกเพียงครู่เดียวก็เห็นคินูโกะตามเข้าไปฮารุมิมาช้ากว่าทั้งสองมากแต่พยายามวิ่งจนมาถึงประตูเก่าโซมได้โดยไม่หกล้มเสียก่อนบ้านหลังนี้เป็นอาคารชั้นเดียวทอดตัวยาวมีสวนหน้าบ้านกว้างขนาดสร้างบ้านธรรมดาได้หลังหนึ่งทีเดียวฮารุมิวิ่งผ่านสวนหน้าบ้านเข้าไปยังประตูบ้านซึ่งเปิดอ้าไว้คุณอิชิสึอยู่ไหนฮารุมิตะโกนจากนั้นจึงถอดรองเท้าขึ้นไปบนบ้านเธอเห็นมีระเบียงทางเดินแผ่ออกไปทั้งด้านซ้ายและขวาระเบียงนี้คงสร้างวนรอบตัวบ้านเป็นแน่ขณะฮารุมิกำลังยืนงงไม่รู้ว่าอิชิสึและคินูโกะหายไปทางไหนเธอเห็นคินูโกะเดินโผเพออกมาจากมุมด้านซ้ายมือ
เป็นอะไรคะเธอรีบวิ่งเข้าไปคินูโกะหน้าซีดข้างในเธอพูดได้เท่านั้นแล้วทรุดร่างลงพิงกำแพงฮารุมิเดินไปตามระเบียงเธอเห็นประตูเลื่อนล้มลงกองอยู่ที่พื้นอิชิสึโผล่หน้าออกมาคุณฮารุมิอย่าดูดีกว่าครับเขาพูดพลางเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหน้าสยดสยองฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่เคยเห็นสักหน่อยแต่ว่าคุณฮารุมิฮารุมิไม่สนใจคำพูดอิชิสึเธอชะโงกหน้าเข้าไปในห้องนั้นและต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแก่ห้องจึงกว้างใหญ่ขนาดน่าจะสักแปดเสือเห็นจะได้ร่างอิชิซาวะซูเนโยนอนล้มอยู่ตรงมุมห้องบริเวณหน้าโทโคโนมะโทโคโนมะคือมุมหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่นยกพื้นเล็กน้อยมักตกแต่งด้วยภาพแขวนติดฝาผนังและประดับดอกไม้แบบญี่ปุ่นร่างนั้นโชกเลือดคงไหลออกมากมีรอยเลือดกระเซ็นทั่วบริเวณข้างเคียงเพียงเห็นก็ทราบทันทีว่าเธอหมดลมหายใจแล้วสิ่งที่ทำให้ภาพนั้นน่าสยดสยองมิใช่ศพร่างนั้นแต่เป็นศพแมวนอนตายต่างหากแถมไม่ใช่ตัวเดียวอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่า10ตัวทุกร่างเลือดไหลนองประหนึ่งถูกเชือดด้วยใบมีดคมปราบโหดร้ายฮารุมิรู้สึกจะอาเจียนเมื่อได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งทั่วห้องเธอผงาไปข้างหลังใช่โหดมากแม้อิชิสึเองยังหน้าซีดคงโดนมีดดาบฟันอาจเป็นดาบญี่ปุ่นตรงโทโคโนมะมีฝักดาบตกอยู่คุณหมายถึงมีคนใช้ดาบนั่นใช่คงฆ่าคุณยายแล้วเกิดคลั่งเห็นแมวตัวไหนก็เชื่อทิ้งหมดปกติรอบตัวคุณยายมีแมวสัก20ตัวเห็นจะได้งั้นคนร้ายเอาดาบหนีไปด้วยเหรอคงใช่ต้องรีบตั้งด่านสกัดจับอิชิสึย้อนไปยังบริเวณทางเข้าบ้านเพื่อหาโทรศัพท์ฮารุมิหลับตาครู่หนึ่งเธอยืนนิ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นภาพการฆาตกรรมแต่เธอไม่เคยพบภาพน่าสยดสยองเท่านี้มาก่อนเมื่อก้มลงมองฮารุมิเห็นโฮมเดินหลบกองเลือดอย่างแคล่วคล่องมันเดินดมกลิ่นซากศพพวกเดียวกันหรือเปล่าไปทีละศพและตบท้ายด้วยการเดินรอบศพของอิชิซาวะซูเนโยะช้าๆหนึ่งรอบก่อนกลับมาหาฮารุมิแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเห็นศพพักพวกตัวเองแท้ๆฮารุมิพูดน้ำเสียงประชดนิดๆโฮมไม่มีทีท่าใส่ใจคำพูดเธอมันออกไปยังระเบียงทางเดินอิชิสึย้อนกลับมาอีกครั้งผมโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วน่าสงสารคุณคินูโกะนะแต่คนชื่ออุเอโนะน่าสงสัยที่สุดถ้าทางเขาเป็นคนโมโหง่ายอยู่ด้วยถึงอย่างนั้นก็เธอจะทำถึงขนาดนี้เชียวหรือฮารุมิพูดกับโฮมนี่ไปทางโน้นกันเถอะฉันไม่อยากอยู่ในที่น่าสะอิดสะเอียนอย่างนี้เธอเดินออกมายังประตูบ้านเมื่อออกมาด้านนอกเธอเห็นคินูโกะกำลังนั่งยองๆอยู่ข้างประตูดูเหมือนเธออาเจียนออกไปบ้างแล้วน่าจะอาเจียนอยู่หรอกไม่เป็นลมถือว่าเก่งมากแล้วเป็นอะไรมากไหมคะฮารุมิชะโงกหน้ามองคินูโกะค่อยๆลุกขึ้นไม่เป็นไรแค่คลื่นไส้นิดหน่อยคุณกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาคงเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ว่านะคะฉันไม่พูดเรื่องไม่ดีออกไปหรอกกลับไปก่อนเธอค่ะคินูโกะพยักหน้าอย่างว่าง่ายฮารุมิรู้ว่าคินูโกะกังวลกลัวว่าพ่อของเธออาจเป็นคนร้ายแต่ฮารุมิไม่อาจช่วยเธอได้ขอโทษนะคะถ้าคุณฮายาชิดะมาที่นี่ช่วยบอกให้เขาโทรหาฉันหน่อยได้ไหมค่ะฉันจะบอกให้ฮารุมิพยักหน้าพอคินูโกะเดินออกจากประตูไปฮารุมิหันมาพูดกับโฮมซึ่งนั่งอยู่ข้างๆน่ากลัวจังกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปหมดแกคิดเหมือนฉันหรือเปล่าโฮมหลับตานิ่งราวกับกำลังนอนกลางวันทั้งที่นั่งอยู่ฮารุมิขมวดคิ้วรำพึงแมวชื่อโคโตะตัวนั้นจะเป็นไงบ้างนะแล้วที่นี่มีแมวตั้ง20ตัวโดนฆ่าไปประมาณ10ตัวแมวที่เหลือหายไปไหนกันนะก้อนเมฆบดบังดวงอาทิตย์จู่ๆลมพัดทำเอาฮารุมิตัวสั่นผับโครงการที่อยู่อาศัยอันทันสมัยปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้เองทว่าฮารุมิกลับรู้สึกหนาววูบว้าเหวประหนึ่งถูกทิ้งให้อยู่กลางหุบเขาปราศจากผู้คนเพียงลำพัง